การเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 เพื่อไปประชุมที่อุซเบกิสถานอาจจะตีความได้ว่าแสดงถึงความมั่นใจถึงการเมืองภายในประเทศนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นก่อนหน้าเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะมีการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนในเดือนหน้า宣示了坚持一个中国原则การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20มีความสำคัญอย่างมากเพราะมีนัยยะสำคัญทางการเมืองต่อความเป็นประธานาธิบดีของสีจิ้นผิงคาดการว่าผู้นำจีนจะได้รับการรับรองให้ทำหน้าที่ต่อไปในสมัยที่3ที่น่าจับตาก็คือการแต่งตั้งคณะกรรมการกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านจะเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับภายในประเทศจีนการเปลี่ยนผ่านสมูทแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกเดือนสิงหาเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็รัฐบาลจีนจะหยุดพักเพื่อที่จะไปตากอากาศพร้อมกันนะครับไปตากอากาศพร้อมกันเนี่ยเขาจะไปตากอากาศพร้อมกันที่เมืองชื่อว่าไผ่ใต้เหอการประชุมที่ไผ่ใต้เหอหรือว่าซัมเมอร์พาเลทของจีนเนี่ยนะครับที่ผู้นำก็จะไปพักร้อนกันเนี่ยมันจะเป็นการประชุมที่ผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เป็นคณะบริหารชุดปัจจุบันประชุมร่วมกันกับอดีตผู้บริหารรุ่นเก่าแน่นอนเจียงเจ๋อหมินหูจินเต่าอะไรพวกนี้นะครับที่หมดวาระไปแล้วบวกกับนักวิชาการบวกกับนักธุรกิจที่เขาจะเชิญเข้าไปดังนั้นถ้ามันมีความขัดแย้งกันมันไม่สามารถที่จะแต่ละกลุ่มแต่ละค่ายจัดสรรผลประโยชน์ลงตัวว่าหลังจากการประชุมสมัชชาใหญ่แล้วใครจะขึ้นมาเป็นโปลิตบูโรใครจะมาเป็นสแตนดิ้งคอมมิตี้เนี่ยมันจะต้องมีข่าวเล็ดลอดจากการประชุมไต้เหอเรื่องความขัดแย้งถูกต้องไหมครับเพราะไอ้คู่ขัดแย้งอ่ะมันจะแอบมากระซิบบอกสื่อแต่เที่ยวนี้เราไม่เห็นเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยนะครับนั่นแปลว่าการเปลี่ยนผ่านเนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทมากแล้วเราก็คงจะเห็นผลการประชุมในช่วงเดือนตุลาเนี่ยผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วเราคงต้องมาจับตาดูต่อกันครับว่าสำหรับคณะกรรมการกลางของพรรค Central Committee ที่มาเลือกโปลิตบูโรและมาเลือก Standing Committee ที่เป็น Collective Leadershipเจ็ดคนเนี่ยในโปลิตบูโร25คนในคอลเลกทีฟลีดเดอร์ชิพ7คนที่เป็นสแตนดิ้งคอมมิตี้เนี่ยสัดส่วนของคนที่เข้ามาทำงานเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าสัดส่วนเข้ามาแล้วโอ้โหเป็นกลุ่มที่อายุสูงคือปกติโดยเขาไม่มีกฎแต่ว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าคนที่อยู่ตำแหน่งนี้จะอยู่อายุไม่เกิน68แต่สีจิ้นผิงจะ69เพราะนั้นถ้ากลุ่ม65ไปแล้วอยู่กันเยอะแปลว่าสีจิ้นผิงยังคงจะต้องกำอำนาจไว้และอาจจะอยู่ต่ออีกเกิน1วาระแต่ถ้าเกิดเราเห็น25คนในโปลิตบูโรและ7คนที่เป็นคณะกรรมการกลางเนี่ยกลายเป็นมีคนรุ่นใหม่อายุตั้งแต่50กลางๆไปจนถึง60ต้นๆอยู่เยอะนั่นแปลว่าสีจิ้นผิงอาจจะอยู่แค่อีก1วาระแล้วก็เตรียมสร้างคนใหม่แล้วก็อีก5ปีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ารายชื่อจะออกเป็นใครบ้างครับเดี๋ยวคงต้องดูแล้วคงต้องมาคุยกันอีกทีนึงในช่วงกลางๆเดือนตุลาคมครับHotel бы искренне приветствовать участвующих สัปดาห์ที่แล้วสีจิ้นผิงเดินทางไปอุซเบกิสถานเพื่อร่วมประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ได้พบกับประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียมีข้อสังเกตถึงการกระชับสัมพันธ์กันของผู้นำทั้ง3โดยเฉพาะในมิติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนที่ยังยืดเยื้อบทบาทของผู้นำอินเดียดูเหมือนจะรักษาสมดุลได้ดีทั้งกับโลกตะวันตกและจีนกับรัสเซียซึ่งน่าจะยิ่งเพิ่มพลังต่อรองของอินเดียในเวทีนานาชาติดูในลักษณะที่เป็น geopolitics นะครับภูมิรัฐศาสตร์ของโลกเนี่ย SCO คือแกนกลางของพื้นที่ที่ในอดีตเขาเรียกกันว่าฮาร์ดแลนด์หรือว่าทวีปยูเรเชียนะครับทวีปยูเรเชียที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญโดยเฉพาะในยุคหลังๆเมื่ออเมริกาสร้างเขตภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ที่เป็นเรื่องของริมแลนด์นะครับไม่ใช่ฮาร์ดแลนด์แต่เป็นริมแลนด์จากภูมิภาคที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นในช่วงหลังๆเนี่ยทุกคนก็จะพูดถึงอินโดแปซิฟิกเยอะต่อเนื่องมาจากพื้นที่ที่เรียกว่าเอเชียแปซิฟิกที่เน้นเรื่องของริมแลนด์เป็นหลักแต่ตอนนี้เนี่ยพอมีการประชุมแล้วมันมีเหตุการณ์อย่างเช่นกรณีการปะทะกันระหว่างรัสเซียกับนาโต้เนี่ยมันทำให้คนกลับมาสนใจพื้นที่ที่เป็นฮาร์ดแลนด์มากยิ่งขึ้นและพื้นที่ที่เป็นฮาร์ดแลนด์ที่
มีความร่วมมือที่ใหญ่มากนะครับลองนึกภาพดูว่ามันลากยาวตั้งแต่ตอนเหนือสุดคือรัสเซียเนี่ยลงไปถึงตอนใต้สุดก็คืออินเดียเพราะนั้นเวทีนี้จะเป็นเวทีที่น่าสนใจและคนที่เป็นแกนกลางที่เชื่อมได้ทั้งอินโดแปซิฟิกในฐานะที่ก็จับมือกับสหรัฐเป็นพันธมิตร Quadrilateral Security Dialogue หรือว่า Quad ใช่ไหมครับอเมริกาอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียและ SCO 8ประเทศก็มีอินเดียด้วยอินเดียนี่แหละจะกลายเป็นคนที่สามารถที่จะถ่วงดุลทั้ง2กลุ่มได้และอินเดียเองถ้าเกิดเราติดตามงานของเขามาโดยตลอดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจุดยืนของเขาการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของเขาอำนาจต่อรองของเขาเนี่ยเขาพร้อมที่จะทะยานขึ้นเป็นมหาอำนาจเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยเวที SCO เนี่ยเราจะไม่ได้เห็นพี่ใหญ่พี่เอื้อยแต่เฉพาะรัสเซียกับจีนละแต่คนที่จะพังงาดขึ้นมามากๆในระยะนี้ก็คืออินเดียนะครับอินเดียเป็นสมาชิกของกลุ่มจตุภาคีหรือควอดที่มีสหรัฐออสเตรเลียและญี่ปุ่นร่วมด้วยซึ่งจีนเรียกว่านาโต้แห่งเอเชียและอินเดียเป็นสมาชิกขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ซึ่งก่อตั้งในจีนด้วย